สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟลุ๊กพัชระแท็กถามบอยทะกลเกียรติพลังไม่มีภาพบนโปสเตอร์เรียกว่าเป็นหนุ่มนักร้องเสียงดีที่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับหนุ่มฟลุ๊กพัชระที่มีชื่อเสียงมาเป็นอันดับที่3จากการเข้าประกวดร้องเพลงในรายการโทรทัศน์เดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี5แต่ต่อมาหนุ่มฟลุ๊กได้ยกเลิกสัญญากับทางเอ็กแซกออกมาทำงานเพลงด้วยตนเองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555พร้อมทั้งต่อมาเจ้าตัวยังเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติและมักจะออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องการเมืองอยู่บ่อยครั้งล่าสุดทางเพจ Facebook The Star Idol ได้ออกมาโพสต์ภาพโปสเตอร์พร้อมแคปชั่นว่าแฟนคลับ The Star ส่งเสียงหน่อยกรี๊ดสนั่นฟินกระจายไปกับสเปเชียลคลิปที่รวบรวมความเป็นที่สุดของรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวตั้งแต่ซีซั่น1ถึง12ที่ได้สร้างศิลปินคุณภาพเป็นดาวประดับวงการบันเทิงไทยห้ามพลาดดูได้ทางออนไลน์เท่านั้นทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 17:45 นทาง YouTube Facebook #131 และ Facebook #TheStarIdol เท่านั้นช่อง131 #OneClassicแต่ในภาพโปสเตอร์ดังกล่าวนั้นกลับไม่มีภาพของหนุ่มฟลุ๊กพัชระอยู่ในภาพจนทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องแท็กถามบอยทะกลเกียรติผู้กำกับละครโทรทัศน์และละครทีวีรวมถึงประธานกรรมการฝ่ายบริหารสถานีโทรทัศน์ช่องวันด้วยว่าแค่อยากมีรูปอยู่กับเพื่อนๆด้วยอะครับ preserving face aside บอยทะกลเกียรติหลังจากที่หนุ่มฟลุ๊กออกมาโพสต์ข้อความทำเอาชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าทำเกินไปหรือเปล่าอ่ะฟลุ๊กท็อป3ของรุ่นเลยนะทำไมทำงี้น่าเกลียดมากอีกท่านบอกว่าชอบเป็นเซนเตอร์ไปเลยค่ะฮ่าอีกท่านบอกว่าเกินไปค่ะตอนนั้นยังนั่งโหวตให้พี่ฟลุ๊กอยู่เดอะสตาร์จริงปะเนี่ยอีกท่านบอกว่าดนตรีไม่มีแบ่งแยกไม่ใช่เหรอคะทำไมไม่มีน้องฟลุ๊กอะคะ thinking face เป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ